เราลองมาฟังนะประเด็นนี้ดูในพระไตรปิฎกที่32ข้อที่392ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เองนะอดีตชาติจริยาก็คือการกระทําจริยาหรือจริยาการกระทําบุพบุพเพนี่เป็นอดีตนะในอดีตชาติที่ท่านทํามาแล้วพลาดทํามาแล้วนะมีอะไรบ้างนะที่มันไม่ดีที่พลาดทํามานะแต่ถ้าท่านทําดีเนี่ยเยอะมากเลยนะพอท่านเข้าใจรู้แล้วว่ามันไม่ดีท่านก็ลดละเลิกและภาคเพียรทําสิ่งที่ดีเนี่ยเยอะมากเลยในพระไตรปิฎกที่11ก็ที่130เป็นต้นไปเนี่ยจะเยอะมากเลยนะอันนั้นก็อีกมุมนึงอันนี้ท่านตัดมุมที่ท่านพลาดทําไม่ดีมานะแล้วทําไมจอเป็นยังไงน่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะนะพระไตรปิฎกที่32นะข้อที่392พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกของโลกนะแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากประทับนั่งอยู่ที่พื้นหินอันเป็นรมณียสถานชุดช่วงด้วยแก้วต่างๆในละแวกป่านะอันมีกลิ่นหอมต่างๆใกล้สะอโนดาตตัดชี้แจงบุพกรรมทั้งหลายของพระองค์ณที่นั้นว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทำแล้วของเรานะในการก่อนเราเป็นนายโคบาลต้อนโคไปเลี้ยงเห็นแม่โคกำลังดื่มน้ำขุ่นมัวจึงห้ามมันโดยวิบากแห่งกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม้เราจะกระหายน้ำก็ไม่ได้ดื่มน้ำตามความปรารถนานะอันนี้ก็เนี่ยท่านก็ตรัสถึงว่าอดีตชาติที่ไปห้ามวัวไม่ให้ดื่มน้ำขุ่นเนี่ยนะเสพวิบากนั้นน่ะนะวิบากคือพลังสร้างผลนำชีวิตกับบันทึกเป็นวิบากนะไปสร้างผลให้วัวเนี่ยวิ่งผ่านน้ำที่จะไปตักเนี่ยเป็นโอ้โหจำนวนมากเลยนะน้ำก็ขุ่นพอน้ำขุ่นพระนรินทร์ไปเห็นไม่กล้าตักน้ำไปดลใจให้พระนรินทร์ไม่กล้าตักน้ำถึงสามครั้งนะไม่กล้าตักน้ำก็มาทูลพระพุทธเจ้าน้ำขุ่นพยาค่าไปข้างหน้าเถอะพยาค่าน้ำใสพระพุทธเจ้าก็บอกเราก็หายน้ำอนอนตักน้ำมาเถอะพอดลไปอีกก็เจอน้ำขุ่นอีกไม่กล้าตักอีกก็มาทูลพระพุทธเจ้าอีกน้ำขุ่นพยาค่าไปข้างหน้าเธอพยาค่าน้ำใสดีไม่กล้าตักอีกพระเจ้าบอกอานนท์เราก็หายน้ำไปตักน้ำมาเถอะไปครั้งที่สามก็น้ำขุ่นอีกก็ไม่กล้าตักอีกโอ้แม่แต่จะไม่ตักคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวหัวแตกเก็บเสียงนะพระพุทธเจ้าบอกตั้งสามครั้งแล้วก็คุณก็คุณตายเป็นตายสวนนว่าเป็นไงเป็นกันเดินเข้าไปตักน้ำที่คุณปรากฏว่าน้ำที่คุณน่ะใสเลยนะนะครับได้น้ำใสมาถวายพระพุทธเจ้านี่จะเห็นได้ว่าขณะพระพุทธเจ้ามีบารมีนะมีคลื่นแม่เหล็กแห่งความดีที่สามารถดันความคุณของน้ำออกไปได้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะดื่มน้ำได้เร็วนะไม่สามารถดื่มน้ำได้เร็วได้เพราะว่ามันมีวิบากที่ออกฤทธิ์อยู่เนี่ยให้ช้าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะประดนใจเห็นไหมนะจะเอาวัวมาทำอะไรคืนก็เอาได้อย่างมากก็เดินเหยียบน้ำให้มันขุ่นแต่วัวก็จะให้วัวตักน้ำมาให้หรือไม่ตักน้ำมาให้ก็ไม่เกี่ยวกับวัวละทีนี้วิบากร้ายของท่านก็ไปยืมพระอานนท์นี่แหละนะไม่ให้กล้าตักน้ำก็ยืมพระอานนท์ไม่ให้กล้าตักน้ำวิบากนี่เก่งอาจารย์พยายามที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่าพลังวิบากร้ายเนี่ยจะไปยืมคนก็ได้ยืมสัตว์ก็ได้ยืมเหตุการณ์ก็ได้ยืมร่างกายก็ได้มาทำไม่ดีกับเรานะเดี๋ยวเราฟังไปเราจะเห็นว่าโอ้วิบากร้ายนี่ไปยืมอะไรก็ได้มาทำไม่ดีกับเราวิบากดีก็ไปยืมอะไรก็ได้มาทำดีกับเรานะถ้าวิบากดีของเราจะไปยืมคนก็ได้ยืมสัตว์ก็ได้ยืมเหตุการณ์ก็ได้ยืมร่างกายก็ได้มาทำดีกับเราถ้าเป็นวิบากดีนะถ้าวิบากร้ายชั้นใดวิบากดีก็ชั้นนั้นเหมือนกันนั่นแหละแต่มันตรงกันข้ามใช่ไหมตรงกันข้ามกันเท่านั้นเองนะวิบากร้ายก็นำเรื่องร้ายมาให้วิบากดีก็นำเรื่องดีมาให้ลองดูค่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะ
พราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ครอบนำอันตรายทั้งปวงเราจึงนะท่องเที่ยวอยู่ในนรกสิ้นกาลนานเราท่องเที่ยวอยู่ในนรกเป็นเวลานานถึงหมื่นปีเนี่ยไปใส่ร้ายพระอรหันต์นันทะสาวกของพระพุทธเจ้านะพอไปใส่ร้ายพระอรหันต์นันทะอะไรไงพระอรหันต์นันทะก็ไม่ได้มาเอาคืนนะวิบากร้ายนั้นทำให้ท่านต้องทุกข์ทรมานนานเป็นหมื่นปีเลยคำว่านรกคือความทุกข์ทรมานท่องเที่ยวนะมาก็จริงๆมันไม่ได้ท่องเที่ยวสนุกสนานหรอกนะท่านก็ใช้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวจริงๆมันท่องทุกข์มันไม่ได้ท่องเที่ยวสนุกสนานนะมันท่องเที่ยวอย่างนั้นวนเวียนนะคนเนี่ยมันจะเที่ยวเวียนวนเวียนอยู่ในนรกนี่แหละนะก็ยังต้องเดือดร้อนอยู่ในนรกเป็นหมื่นปีเลยได้ความเป็นมนุษย์แล้วในการกล่าวตู่เป็นอันมากขณะมาเป็นคนนะยังถูกใส่ร้ายด้วยคำนั้นไม่เป็นจริงอ่ะเราไม่ได้ทำไม่ดีอันนั้นนะเราไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้ทำไม่ดีอันนั้นแต่โอ้โหโดนจังนะโดนเยอะนะไม่ใช่โดนน้อยนะโดนเป็นอันมากนะนะเคยไหมเคยเมื่อเราไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำไม่ดีไม่ได้คิดไม่ได้พูดไม่ได้ทำไม่ดีอันนั้นแต่ถูกใส่ร้ายเคยไหมอ๋อเคยนะเป็นไงฮะโดนคราวเดียวเลิกเลยฮะเป็นไงโอ้โหเสียบแล้วเสียบอีกเนาะแล้วไปว่าพระอรหันต์องค์ไหนมาล่ะนะไม่รู้เหมือนกันเนาะรู้แต่ว่าโดนเนาะรู้แต่ว่าโดนไปว่าพระอรหันต์ท่านไหนมาองค์ไหนมาก็ไม่รู้รู้แต่โดนโอ้แล้วก็ไม่หมดง่ายๆนะไปสังเกตนะไม่หมดง่ายๆนะคนก็จะผิดเราเนี่ยเอ้านั่นเสียบเยอะนะโอ้นะเนี่ยน่ะนะพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านว่าเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันโดนมากเหมือนกันเนี่ยในความเป็นมนุษย์แล้วในการกล่าวตู่เป็นอันมากได้ผลกรรมที่เหลือนั้นทีนี้เศษวิบากนะนะนั้นจินจะมาวิกามากับหมู่ชนได้กล่าวตู่เราได้คำอันไม่เป็นจริงนี่วิบากร้ายของท่านเนี่ยเศษวิบากนะไปดึงพระอรหันต์นันทะมาเอาคืนไม่ได้พอไปดึงมาเอาคืนไม่ได้ทำไงก็นะไปเอานางจินจมานิกาก็ได้มาว่าท่านเห็นไหมท่านทำไม่ดีกับพระอรหันต์นันทะพระอรหันต์นันทะไม่ได้มาเอาคืนนะวิบากร้ายดึงพระอรหันต์มาเอาคืนไม่ได้พอท่านให้ไปแล้วก็ไปดึงนางจินจมานิกาเนี่ยมาเอาคืนก็ได้เห็นไหมทำไม่ดีกับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะมาทำไม่ดีคืนเท่านั้นวิบากร้ายเนี่ยจะเอาคนคนนั้นมาทำไม่ดีคืนก็ได้เอาคนอื่นมาทำไม่ดีคืนก็ได้เอาใครก็ได้มาทำไม่ดีกับเรานี่เราจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเออไปยืมใครก็ได้นะมาทำไม่ดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นนี่พอนางจะมาวิกรามากล่าวตู่ท่านใส่ร้ายท่านในคำนั้นไม่เป็นจริงนะเอาอะไรมาใส่ในท้องแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทำเธอท้องนะอย่างนี้เป็นต้นพอพระพุทธเจ้าหมดวิบากเป็นไงอ้าวนะพระพุทธเจ้าหมดวิบากแต่นางนะนาวิบากออกฤทธิ์คือพระพุทธเจ้ารับนะก็หมดไปสิ่งที่พระเจ้ารับคือสิ่งที่ท่านทำมานะคือรับแล้วก็หมดแหละแต่สิ่งที่นางจินจมานวิกาทำก็จะเป็นวิบากใหม่ของนางที่นางต้องไปรับผลความตั้งใจของนางตั้งใจดีหรือไม่ดีก็เป็นผลไปตามนั้นสำหรับนางตั้งใจไม่ดีนางตั้งใจทำไม่ดีกับพระพุทธเจ้าก็เป็นวิบากร้ายของนางทีนี้พอวิบากร้ายพระพุทธเจ้าหมดวิบากร้ายของนางออกฤทธิ์ที่มัดอยู่ในท้องก็หลุดออกมาคนเขาก็รู้พอคนเขารู้เขาก็ไล่ออกนอกวัดแผ่นดินสูบตายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันวิบากใครวิบากเราสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องได้รับก็คือสิ่งที่ท่านทำมานะวิบากร้ายท่านไปยืมนางจินจมานวิกามาใส่ร้ายท่านส่วนสิ่งที่นางจินจมานวิกาเจตนาทำนะก็เป็นวิบากร้ายของนางเจตนาเท่าไหร่ก็เป็นวิบากร้ายเท่านั้นนางก็ไปรับผลเหตุการณ์เดียวกันในวิบากของใครของเรานะแต่มันสัมพันธ์กันเท่านั้นเองนะอ้าวมาดูต่อในการก่อนเราได้ฆ่าพี่น้องชายต่างมารดาเพราะเหตุแห่งทรัพย์
จับใส่ลงในซอกเขาและบททับด้วยหินโดยวิบากกรรมนั้นพระเทวทัตจึงผลักก้อนหินก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของเราจนห่อเลือดนะอันนี้ก็นะท่านก็ตรัสถึงอดีตชาติของท่านนี่ได้ไปฆ่าน้องชายต่างมารดามานะเสร็จแล้ววิบากรายนั้นก็ไปยืมเทวทัตเนี่ยมาทำไม่ดีกับท่านซึ่งเทวทัตจะเป็นน้องชายต่างมารดาหรือไม่ก็ได้แต่ท่านไม่ได้ระบุว่าเป็นใครอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นน้องชายต่างมารดาหรือจะเป็นคนอื่นเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นอ่ะเป็นคนที่ผู้นั้นไปทำร้ายก็ได้หรือเป็นคนอื่นก็ได้นะนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยอ้าวจะเป็นไปทำร้ายน้องชายต่างมารดาตอนมาเป็นพระพุทธเจ้านี้นะเทวทัตจะเป็นน้องชายต่างมารดาหรือไม่ก็ได้นะแต่ที่แน่ๆก็คือพระพุทธเจ้ารู้ว่าไม่ดีแล้วท่านเลิกทำแต่สิ่งที่ดีมาเรื่อยๆวิบากท่านก็รับก็ทำความดีดันออกเศษวิบากนั้นเหลือแค่จะโดนสะเก็ดหินห่อเลือดเศษวิบากโดนแค่นี้นะเศษวิบากของท่านเนี่ยจะโดนแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เทวทัตอยากทำร้ายพระพุทธเจ้าขนาดไหนเทวทัตอยากทำลายแค่สะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดหรือเปล่าไม่ใช่หรอกจะฆ่าเลยใช่ไหมจะฆ่าให้ตายเทวทัตจะฆ่าให้ตายมันได้จะเอาแค่โดนสะเก็ดหินโดนพระบาทห่อเลือดหรอกจะเอาให้ตายเลยนะนั่นแหละอันนั้นแหละที่เป็นวิบากของพระเทวทัตที่มุ่งร้ายกับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนะถึงได้เกิดผลเสียเป็นวิบากร้ายที่มากถึงแผ่นดินสูบตายแต่ที่พระเจ้าจะโดนนั้นท่านจะแม้เทวทัตอยากฆ่าท่านแต่จะฆ่าท่านไม่ได้เพราะวิบากของพระพุทธเจ้าจะมีแค่โดนสะเก็ดหินห่อเลือดเท่านั้นวิบากท่านมีเท่านี้ท่านจะต้องโดนเท่านี้ท่านจะไม่มากกว่านี้วิบากท่านก็ไปยืมเทวทัตมาทำไม่ดีกับท่านได้แค่สะเก็ดหินห่อเลือดมีก็รับแล้วก็หมดในขณะที่เทวทัตมุ่งร้ายกับท่านก็เป็นวิบากใหม่ของเทวทัตที่มุ่งฆ่าเลยก็นะวิบากก็แผ่นดินสูบตายนะค่อยๆเรียนรู้แล้วจะเข้าใจชัดขึ้นอันต่อไปในการก่อนเราเป็นเด็กเล่นอยู่ที่หนทางใหญ่เห็นพระปัจเจกพระเจ้าแล้วใส่ไฟเผาดักไว้ทั่วหนทางนะมีเผาพระปัจเจกพระเจ้าตายเลยนะเนี่ยอดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์สมณโคดมเนี่ยนะอดีตชาติของท่านปางยังไม่บำเพ็ญหรือเป็นเด็กซนๆเนี่ยไปเผาดักพระปัจเจกพระเจ้าเลยนะเผาไฟดักเลยท่านเสียชีวิตเลยนะตายเลยนะท่านก็รับวิบากมาเป็นลำดับแล้วรู้ว่าไม่ดีท่านก็ทำความดีละภาคเพียรทำความดีเศษวิบากนั้นนะด้วยวิบากกรรมนั้นในภพหลังสุดนี้แม่พระเทวทัตจึงชักชวนนายขมังธนูผู้ฆ่าคนตายมากเพื่อให้ฆ่าเราอันนี้ก็เป็นวิบากที่น่าไปยืมพระเทวทัตเอาพระปัจเจกพุทธเจ้านี่มาคืนไม่ได้ก็ไปยืมพระปัจเจกไปยืมพระเทวทัตนี่แหละอันนี้ไปชวนนายขมังธนู16คนให้มาฆ่าพระพุทธเจ้าเห็นไหมวิบากร้ายนี่ไปยืมใครก็ได้มาทำไม่ดีคืนน่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ก็นี่แหละนายขมังธนู16คนจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วพลังความดีของพระพุทธเจ้าดลใจให้นายขมังธนู16คนนั้นไม่กล้าฆ่าพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนใจไม่ฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็หันมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็สอนนะพระพุทธเจ้าก็เทศสอนกลายเป็นคนดีทั้ง16คนหมดเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะพระเจ้าก็ทำความดีใหม่ด้วยดีเก่าท่านก็ช่วยให้นายขมังธนูเปลี่ยนใจแล้วท่านก็ทำความดีใหม่สอนนายขมังธนูให้เป็นคนดีนะก็เป็นคนดีกลับไปนะอย่างนี้เป็นต้นนะจริงเป็นคนดีก็ไม่ได้กลับไปทางเดิมหรอกไปทางใหม่พระเจ้าบอกว่าจะกลับไปทางเดิมนะเทวทัตเตรียมฆ่าไว้อยู่เตรียมคนฆ่าไว้แล้วแผนซ้อนแผนมันเหมือนกับเรื่องราวในทุกวันนี้แหละโอ้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ยุ่งไปหมดเลยเนาะเออนะอันนี้ก็ให้ไปทางใหม่นะอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยรอดตายทั้ง16คนนั่นแหละนี่จะเห็นได้ว่านี่บากร้ายไปยืมใครก็ได้นะมาทำไม่ดีอย่างสมมติมีใครก็ทำไม่ดีกับคนบางคนอ้าวไปทำไม่ดีคนคนนั้นจะทำไม่ดีคืนก็ได้ใช่ไหมเป็นญาติพี่น้องก็ได้ใช่ไหมญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็ได้มาทำไม่ดีกับคนที่ไปทำไม่ดีกับคนคนนั้นดังไปเข้าไปดื่มก็ได้มาทำไม่ดีหรือนะกลายเป็น
ม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่เพื่อนฝูงก็ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ได้ใช่ไหมสมมติไปทำไม่ดีกับใครเอาไปทำร้ายใครเข้าเนี่ยใช่ไหมคนคนนั้นหรือญาติก็ไม่ได้มาเอาคืนก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาเอาคืนก็ได้ใช่ไหมมาทำที่บากรายกันแล้วแต่จะยืมใครมาทำไม่ดีด้วยงานนี้เป็นเรื่องราวของมีบากรายต่อไปในการก่อนเราเป็นนายควานช้างได้ใส่ช้างให้จับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้อุดมมณีแม้กำลังเที่ยวบินธบาตโดยวิบากกรรมนั้นช้างนาราคิรีอันดุร้ายวิ่งเล่นเข้าไปในคอกของเขาวงกฏเบื้องหน้าผู้ประเสริฐอันนี้ก็น่าท่านไปน่าใส่ช้างจับมัดพระปัจเจกพุทธเจ้าใช่ไหมในปางที่ท่านยังไม่บำเพ็ญวิบากนั้นก็ไปยืมพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเอาคืนไม่ได้ก็ไปยืมเทวทัตเนี่ยแหละปล่อยช้างนาราคีรีเนี่ยวิ่งเข้ามาจะมาทำลายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้นะท่านแผ่เมตตาให้แล้วก็สอนให้เป็นช้างดีแผ่เมตตาให้ช้างนาราคีรีก็หยุดแล้วก็สอนให้เป็นช้างดีกลับไปนะจะเห็นได้ว่าเนี่ยยืมสัตว์ก็ได้เนี่ยนามาทำไม่ดีกับท่านนะไม่ได้จำเป็นต้องเอาคนคนนั้นมาทำนะไม่ได้เอาพระปัจเจกพุทธเจ้ามาเอาคืนนะยืมสัตว์ก็ได้มาทำไม่ดีกับท่านนะในการก่อนเราเป็นนายทหารราบเป็นแม่ทัพข้าบริสุทธิ์เป็นอันมากด้วยหอโดยวิบากแห่งกรรมนั้นเราถูกไฟไหม้อย่างเผ็ดร้อนอยู่ในนรกด้วยผลอันเหลือแห่งกรรมนั้นบัดนี้ไฟนั้นยังมาไหม้ผิวหนังที่เท้าของเราทั้งสิ้นอีกเพราะว่ากรรมยังไม่พินาศไปแต่ไม่ว่าท่านก็เคยพลาดฆ่าคนเป็นเดือเลยนะปางที่ท่านยังไม่บำเพ็ญนะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยปางยังไม่บำเพ็ญก็พลาดฆ่าคนเป็นเดือเลยก็ต้องเดือดร้อนโดยวิบากนั้นเสร็จแล้วเป็นไงเศษวิบากนะเศษวิบากไปดึงใครมาทำร้ายไม่ได้เป็นไงไปดึงไฟมาไหม้เท้าก็ได้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เท้าเห็นไหมเป็นเหตุการณ์ร้ายก็ได้อุบัติเหตุไฟไหม้เท้าพี่น้องสมเด็จฟังข่าวบ้างไหมมีโอ้ไฟงานแต่งงานที่ไหนนะที่อิรักโอ้ไฟไหม้ตายเลยนะขณะไปงานแต่งงานนะโอ้นะคนไปเป็นพันเลยเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้อ่ะเสียชีวิตกันร้อยกว่ารายเลยใช่ไหมบางที่ก็น้ำท่วมเนาะที่ไหนลิเบียน้ำท่วมตายเป็นเดือเลยส่วนอีกอันนึงอะอะไรที่ดินถล่มอะฮะที่ไหนดินถล่มตายเป็นเดือนอะฮะตุรกีอะตุรกีดินถล่มตายเป็นเดือเลยโหต้องรู้เท่าไหร่เลยอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมแม้หรือบากรายนี่ไปเอาใครมาเอาคืนไม่ได้นี่นะเขาก็ไปเอาเหตุการณ์ก็ได้แต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นวิบากร้ายจะเขาทำมาเขาไม่รู้นะเขาคิดไม่ออกนะเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งเขาจะคิดไม่ออกเลยว่าทำไมต้องโดนด้วยทำไมต้องโดนด้วยโอ้มีแต่ความเศร้าสลดอย่างเดียวเพราะเขาไม่รู้วิบากร้ายที่พลาดธรรมะในปางนี้หรือปางก่อนปางก่อนปางก่อนปางไหนก็แล้วแต่นะแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยเจออย่างนั้นเท่าไหร่หรอกประเทศไทยมันจะมีบ้างปากปลายนะจะไม่รุนแรงเพราะว่าในประเทศไทยนี่เป็นเมืองพุทธมีคนทำดีมาเยอะนะต้องทำดีพอสมควรนะจึงได้มาอยู่ในประเทศไทยนะต้องทำดีพอสมควรจึงจะได้มาอยู่ในประเทศที่มันมีภัยพิบัติน้อยนะมันก็มีมาบ้างแต่มันจะไม่มากนะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันแต่จะรุนแรงเหมือนต่างประเทศเขาไม่ขนาดนั้นอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีบ้างนะถ้าเราทำดีเพิ่มขึ้นไปแล้วลดกิเลสไปทำดีเพิ่มไปมันจะเบาไปเรื่อยๆวิบากร้ายจะเบาไปเรื่อยๆนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะอันนี้ลึกซึ้งอาจารย์เคยนะไปอเมริกาเนี่ยโอ้โหพายุดำทะมึนมาเลยนะดำทะมึนมาเลยกรมอุตุก็บอกมาเนี่ยแล้วพายุที่อเมริกาเนี่ยแรงนะไม่ใช่ธรรมดานะเข้าเมืองไหนเนี่ยขนาดว่าบ้านที่พี่ทำอย่างดีเนี่ยพังพินาศเลยนะไปเราในการเต้นอบรมในวัดมันจะเป็นเหลืออะไรนะไปที่วอชิงตันเลยเมืองหลวงอเมริกาเลยนะโอ้ดำทะมึนมาเลยจันก็ว่าโอ้พี่น้องก็ว่าเอาไงอาจารย์เออเอาเป็นไงเป็นกันนะจันว่าไงใครไปห้ามก็ได้ล่ะเป็นไงเป็นกันดำทะมึนมาเลยฝนก็ลมยิบมานะพอมาถึงเราเขาอ้อมออกข้างเฉยเลยอ้อมออกข้างไปแล้วก็นู่นไปฟัดข้างหลังเราเละเลยนะ
รอดทำความดีไปเถอะนะแล้วมันจะมีอะไรอะไรคุ้มครองเองนะพลังความดีอ่ะก็จะดันออกของท่านเองหรอกนะเราทำอะไรไม่ได้หรอกนะมีแต่พลังความดีท่านก็จะทำหน้าที่ของท่านเองถ้ามีวิบากร้ายแค่ไหนก็จะโดนตามนั้นน่ะนะมีวิบากดีเท่าไหร่ท่านก็จะทำหน้าที่ของท่านเองในคราวนั้นน่ะนะในวิบากในการออกฤทธิ์ในคราวนั้นน่ะนะก็เล่าสู่ฟังน่ะก็ทำไปเถอะนะมันก็จะเกิดเหตุการณ์พวกนี้ใจก็เห็นบ่อยๆนี่ที่นู่นที่นี่เหมือนกันโอ้บางทีเนี่ยโอ้ตกฝนตกซะจนเราจะทำงานยากเลยแต่พอถึงวันที่เราจะไปทำงานนะโอ้หยุดให้เฉยเลย ก็มีอะไรงี้นะตกไม่มีท่าทีว่าจะหยุดพอเราจะไปทำงานก็หยุดให้บางทีก็ไม่ตกซะจนพืชเราแย่ไปหมดเลยก็เอ้านะครับถึงเวลาคนถึงเวลาส่งฝนมาให้ส่งฝนมาตกให้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะเออเราก็ได้เห็นอาจารย์ก็ค่อยๆนะได้พบได้เห็นพวกนี้เหมือนกันถ้าเราภาคเรียนทำสิ่งที่ดีนะท่านอาจารย์จะค่อยๆจัดสรรให้การสัจจะจะค่อยๆจัดสรรให้ต่อนะมาดูต่อในการก่อนเราเป็นเด็กลูกของชาวประมงอยู่ในบ้านเกวัตคามเห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดโสมนัสนี่ไปยินดีที่เขาฆ่าปลาโดยวิบากแห่งกรรมนั้นความทุกข์ที่ศีรษะปวดศีรษะได้มีแล้วแก่เราในเมื่อเจ้าสักยะทั้งหลายถูกเบียดเบียนพระเจ้าวิตุภะฆ่าแล้วอันนี้คือพระปริยญาติฆ่ากันเองเจ้าสักยะกับพระเจ้าวิตุภะเป็นญาติฆ่ากันเองนะญาติของพระพุทธเจ้าด้วยนี่คือพระปริยญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะท่านไปห้ามไม่ให้ญาติฆ่ากันได้สองครั้งครั้งที่สามห้ามไม่ได้ตัวหนักเลยต้องปล่อยฆ่ากันเลยนะต้องปล่อยฆ่าเลยไปห้ามก็ไม่ได้ท่านก็เห็นโอ้นี่เป็นวิบากท่านไปยินดีที่เขาฆ่าปลาแล้วก็วิบากนั่นก็เลยไปยืมญาตินี่แหละญาติก็ท่านก็รู้วิบากของญาตินี่ไปร่วมกันฆ่าสัตว์มาก่อนไปร่วมกันฆ่าสัตว์จำนวนมากมาก่อนก็เลยนั่นแหละเลยต้องมาฆ่ากันตายนะเนี่ยสัจจะก็เป็นอย่างนี้นะก็ปวดหัวนี่แค่ไม่ได้ลงมือทำเองนะแค่ไปยินดีนะที่เขาฆ่าปลายินดีในชาติลิบนุ่นในชาติที่เป็นลูกของชาวประมงเงินไม่ได้ฆ่าเองแต่ยินดีที่เขาฆ่าปลาเนี่ยเพราะนั้นวิบากก็ทำให้ปวดหัวที่ญาติถูกฆ่านะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เขาทำไม่ได้ฆ่าเองนะแต่คนที่ไปซื้อเนื้อสัตว์มาทานเหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยใครไปซื้อเนื้อสัตว์มาทานเนี่ยนะยินดีทั้งนั้นแหละดีจังเลยเราไม่ได้ฆ่าเองโอ้ดีจังเลยคนอื่นฆ่าแทนแล้วไปซื้อมากินเราไม่ต้องฆ่าเองดีจังเลยไปยินดีที่คนอื่นฆ่าแทนแล้วนะเราไม่ต้องฆ่าเองนะเริ่มไปกันแล้วไปซื้อแม่สั่งมากินเนี่ยดีจังเลยเราไม่ได้ฆ่าแล้วก็ไปยินดีที่คนอื่นฆ่าแทนเรานั่นแหละนะหรือไม่ก็ยินดีฆ่ากินเองเลยเนาะบางท่านก็ยินดีฆ่ากินเองเลยบางท่านก็ไปยินดีที่คนอื่นฆ่าให้นะมีวิบากทั้งนั้นแหละจะโดนโรคหรือเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าให้ลดละเลิกนะเนื้อสัตว์ที่คนจงใจฆ่าเนี่ยกินแล้วเป็นบาปนะนะกินแล้วเป็นบาปนะถ้าเนื้อสัตว์ที่มันตายเองนะมันตายเองมันกินกันแล้วเหลือนี่เรียกว่าเดนสัตว์เนี่ยอันนี้ไม่บาปนะแต่มีวิบากบ้างนะมีพิษจากเนื้อสัตว์นั้นบ้างมันก็จะมีพิษจากเนื้อสัตว์แต่ก็จะไม่มีบาปอื่นๆถ้าเขาตายเองหรือสัตว์กินกันแล้วเหลือแต่ถ้าคนฆ่านี่มีบาปพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าไปใครก็ตามไปกินเนื้อสัตว์ที่คนฆ่านี่บาปนะในพระไตรปิฎกคัมภีร์ที่27นะข้อที่นะ432อ้อ342แม่ผิดจุดทำไมนะ342ใช่ๆ342เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะถ้าใครไปกินสัตว์ที่คนจงใจฆ่านี่นะโอ้มีบาปนะ
พระไตรปิฎกที่27ข้อที่342ว่าด้วยคนมีปัญญาบริโภคบุคคลผู้ไม่สำรวมประหารสัตว์เบียดเบียนและฆ่าสัตว์ให้ทานแก่สมณะใดสมณะนั้นบริโภคพัดเช่นนี้ย่อมเข้าไปติดบาปด้วยนะผู้ใดไปทานอาหารนะเนื้อสัตว์ที่คนจงใจฆ่าที่คนฆ่าเนี่ยนะใครไปรับประทานด้วยก็เข้าไปติดบาปด้วยคนในโลกจึงได้ป่วยกันเยอะไงโอ้คนในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทานเนื้อสัตว์นะหนึ่งฆ่าเองแต่ทุกวันนี้ฆ่าเองไม่ค่อยทำเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปซื้อเขาเนาะส่วนใหญ่ไปซื้อเขาทุกวันนี้ไม่ค่อยฆ่าเองล็อกไปซื้อเขาเป็นส่วนใหญ่นะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละไปซื้อเนื้อสัตว์ที่คนไม่มีศีลเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยเขาฆ่านะฆ่าสัตว์เบียดเบียนนะประหารสัตว์เนี่ยเขาฆ่าสัตว์นั่นแหละจะสังเกตสิคนเป็นโรคเยอะมากเลยเป็นโรคกันเยอะมากเลยเนี่ยผู้ที่มาเรียนรู้การแพทย์วิถีธรรมนี่ก็กว่า 300,000 ท่านนะที่มี 90% มีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าลดละเนื้อสัตว์ไปเป็นลำดับลำดับนะพอลดละเลิกเนื้อสัตว์ไปเป็นลำดับลำดับก็โรคไข้เจ็บลดน้อยลงเราจะได้ยินข่าวเสมอนะว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเวลาเขาเจ็บป่วยมานะเขาก็จะลดเนื้อสัตว์เจ็บป่วยมาปุ๊บเขาจะลดเนื้อสัตว์ลดละเลิกเนื้อสัตว์นั่นแล้วเขาก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเห็นเลยพอโอ้หลายท่านเลยจังก็พบนะแค่ลดละเลิกเนื้อสัตว์เท่านั้นนะก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วนะยังไม่ต้องพูดถึงรู้จักสมดุลร้อนเย็นนะรู้จักล้างสุขทุกข์ชอบชังอื่นๆนะรู้จักทำความดีเนี่ยนั่นเชิงนี้เนี่ยโอ้ยังไม่ได้เรียนรู้ลึกอย่างอื่นเลยรู้อย่างเดียวเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวก็โอ้หลายท่านมีสุขภาพดีขึ้นแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะก็ยิ่งถ้าเราปฏิบัติลดละสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเลี่ยมนั่นมุมนี้ไปให้ถูกตรงไปเรื่อยๆก็จะยิ่งนะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะเจ็บป่วยมามีเรื่องร้ายมาเนี่ยวิธีแก้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนเลยนะต้องละการเบียดเบียนนะละการเบียดเบียนนะอะไรที่มันสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นตั้งศีลลดละเลิกเลยแล้วก็บำเพ็ญกุศลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นภาคเปลี่ยนปฏิบัตินะมันก็จะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นนะอย่างมหัศจรรย์นะจะให้ดูเล่มหนึ่งนะเวลาเจ็บป่วยมาหรือมีเรื่องร้ายต่างๆนะพี่น้องไปดูตรงนี้ก็ได้นะเจ็บป่วยหรือมีเรื่องร้ายเนี่ยเดี๋ยวไปดูพระไตรปิฎกที่20ข้อที่73 74เวลาชีวิตเราเจอโรคเจอเรื่องร้ายเมื่อใดนะเนี่ยข้อปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติเลยเจอโรคเจอเรื่องร้ายขึ้นมาในรีบปฏิบัติเลยนะพระไตรปิฎกที่20ข้อที่73ดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นทำอื่นไม่อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นคือสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดนะเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อมไปเหมือนกันประกอบอกุศลธรรมเนืองๆคือการทำสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์การงานร่างกายจิตใจนะไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นในนี่แหละไม่ว่าด้านเหตุการณ์นะการงานร่างกายจิตใจดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆสร้างโทษต่อตนเองและผู้อื่นเนืองๆเพราะการไม่ประกอบกุศลธรรมเนืองๆนะไม่ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะเนืองๆเนี่ยนะอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าโรคหรือเรื่องร้ายใดๆและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก็จะเสื่อมไปสังเกตได้ในโลกตอนนี้เขาอยู่ในโหมดนี้แหละเขาจะไม่ละสิ่งที่เป็นโทษเขาจะไม่ลดละเลิกสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นแต่เขาจะไม่ภาคเพียรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นอย่างถูกต้องอย่างถูกธรรมเนี่ยเขาจะไม่ทำกัน
พราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าทุกใจทุกกายเรื่องร้ายไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเรื่องร้ายต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะส่วนสภาพดีๆที่เขาเคยได้รับเนี่ยมันจะลดลงหายไปเป็นลำดับลำดับตรงกันข้ามนะข้อที่74นี่แหละข้อที่74นี่แหละที่ท่านให้ทำนะดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนการประกอบกุศลธรรมเนืองๆการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนะดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปนะแต่ก็ตรัสว่าเพราะการประกอบกุศลธรรมเนืองๆคือการทำประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทั้งด้านเหตุการณ์การงานร่างกายจิตใจเพราะการไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองๆนะไม่สร้างสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นไม่ว่าด้านเหตุการณ์การงานร่างกายจิตใจนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นเช่นอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นนะอย่างเช่นโอ้เราเจ็บป่วยอยู่เนาะไม่เคยแข็งแรงกับเขาสักทีเป็นโรคไม่หายสักทีโอ้แข็งแรงเฉยเลยหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปท่านตรัสอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเราประกอบกุศลธรรมเนืองๆไม่ประกอบอกุศลธรรมเนืองก็คือการละสิ่งที่เป็นโทษการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปก็คือโรคหรือว่าเรื่องร้ายต่างๆทุกใจทุกกายเรื่องร้ายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะเสื่อมไปส่วนสุขใจสุขกายเรื่องดีต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะพิสูจน์ได้ท่านว่าไงต้องทำแบบนี้แหละเวลามีปัญหามาเนี่ยต้องทำแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่จะไม่รู้จักเวลามีปัญหามาก็เลยไปไม่เป็นเลยยิ่งโอ้คนยุคนี้เนี่ยปัญหามาส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงการเมืองนู่นนะโอ้นักการเมืองช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะจะไปนึกถึงนักการเมืองส่วนใหญ่นักการเมืองมันมีแต่คนชั่วส่วนใหญ่โอ้ยนึกถึงใครก็ไม่นึกถึงเนาะไปนึกถึงนักการเมืองชั่วโอ้ยเวรกรรมไอ้นักการเมืองดีก็ดีอยู่หรอกเนาะนักการเมืองดีท่านก็จะทำดีแต่นักการเมืองชั่วมันก็ทำชั่วตอนนั้นแหละไปหวังพึ่งคนชั่วโอ้ยเวรกรรมนะหรือไปหวังพึ่งคนนี้นะแต่ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยการจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยนะพึ่งตนเองเป็นหลักอาศัยองค์ประกอบของท่านอื่นด้วยก็ได้ไม่เป็นไรก็อาศัยองค์ประกอบในท่านที่เป็นมิตรดีคนดีอาศัยองค์ของท่านที่เป็นคนดีแล้วเราก็อาศัยองค์ประกอบนั่นแหละภาคเพียรปฏิบัติให้ถูกตรงนะปฏิบัติดีปฏิบัตินะในการแก้ปัญหาต่างๆให้ถูกตรงเนี่ยละสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุการณ์การงานร่างกายไปจนถึงจิตใจสูงสุดเลยคือด้านจิตใจนี่แหละการแก้ปัญหาต่างๆในโลกใครจะไปคิดออกเนาะใครจะไปคิดออกเออแต่พระพุทธเจ้าคิดออกนะแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมหัศจรรย์นะอ้าวมาดูต่อในการนั้นเมื่อนักมวยกำลังชกกันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าในอดีตชาติของท่านนั้นในการนั้นเมื่อนักมวยกำลังชกกันเนี่ยก็เป็นไปได้ในวิบากเนี่ยเห็นไหมไปยืมคนมายืมคนยืมสัตว์ยืมเหตุการณ์มาทำร้ายไม่ได้เป็นไงยืมร่างกายมาทำร้ายก็ได้ยืมร่างกายมาทำให้ป่วยเอาเฉยๆนี่ก็ได้ใช่ไหมวิบากนี่ตายอ้าวอันนี้ก็เมื่อก่อนเราเป็นหมอรักษาโรคได้ถ่ายยาให้เศรษฐีบุตรตายโดยวิบากแห่งกรรมนั้นโรคปักขันธิกาพาธบิดท้องเสียจึงมีแก่เราอันนี้ก็ท้องเสียเฉยๆนี่แหละนี่วิบากร้ายนี่เป็น
เอาโรคมาทำไม่ดีกับเราก็ได้ในอาพาธสูตรพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโรคต่างๆเกิดจากวิบากร้ายร่วมกับร้อนเย็นไม่สมดุลท่านจึงตรัสในอาพาธสูตรวิบากร้ายกับร้อนเย็นไม่สมดุลนี่ก่อโรคได้ทุกโรคเพราะงั้นถ้าจะหายโรคก็ต้องทำวิบากดีทำสมดุลร้อนเย็นนะต้องทำวิบากดีทำสมดุลร้อนเย็นเพราะวิบากดีนั้นจะจับสมดุลร้อนเย็นมาสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไปนะอย่าสร้างวิบากร้ายเพิ่มนะด้วยการนี้แหละไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทั้งด้านเหตุการณ์การงานร่างกายจิตใจแล้วก็สร้างแต่วิบากดีนะสร้างแต่ประโยชน์นะให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะอันเนี้ยก็จะเกิดการรักษาโรคขึ้นนะแล้วทำสมดุลร้อนเย็นไปนะก็จะเกิดการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพนะเราชื่อว่าโชติปาละได้กล่าวกับพระสุคตเจ้าพระนามว่ากัสสปะในการนั้นว่าจักมีโพธิมณฑลแต่ที่ไหนโพธิญาณท่านได้ยากอย่างยิ่งอันนี้ก็ไปดูถูกพระพุทธเจ้าองค์กัสสปะว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าว่าไม่มีองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนนะปางที่ท่านชื่อว่าโชติปาละนะนั่นน่ะไปดูถูกพระพุทธเจ้าเศษวิบากเป็นไงเนี่ยด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นเราได้ประพฤติกรรมที่ทำได้ยากมากทุกกรกิริยาทรมานตัวเองอย่างหนักเลยที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด6ปีนี่ก็ปฏิบัติผิดนั่นนี่ไปกับครูบาอาจารย์ฤาษีชีพระที่มีในยุคนั้นแล้วก็ทำตามเข้าไปหลงทางตามเข้าไปคนที่ไม่ได้พาพ้นทุกข์เนี่ยท่านก็ไปหลงตามคนที่ไม่ได้พาพ้นทุกข์นะแต่ท่านก็ไม่ได้ไปโทษคนเหล่านั้นนะไม่ได้โทษฤาษีชีพัยไม่ได้ไปโทษครูบาอาจารย์ที่สอนผิดเพราะว่าท่านไม่รู้นะนะแล้ววิบากร้ายของท่านก็ไปดลใจให้ท่านไปเชื่อคนเหล่านั้นแล้วไปทำตามคนเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ท่านต้องทุกข์พอหมดวิบากเป็นไงอ้าวมาดูต่อแต่นั้นจึงได้บรรลุโพธิญาณนะพอหมดวิบากก็จะได้บรรลุธรรมแต่เราก็มิได้บรรลุโพธิญาณอันสูงสุดด้วยหนทางนี้ท่านบอกว่าก็ไม่ใช่วิธีบรรลุธรรมนะเนี่ยวิธีหลงทางนะเนี่ยมันทรมานตัวเองนี่หลงทางนะท่านว่างกันเนี่ยเราอันบุพกรรมตักเตือนแล้วจึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที่ผิดนี่แหละนี่แหละวิบากกรรมออกฤทธิ์นั่นแหละที่หลงทางนั่นน่ะจากนั้นท่านถึงได้บรรลุธรรมนะแล้วเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยไปหลงทางนี่ไม่รู้ทางพ้นทุกข์นี่ไปว่าพระพุทธเจ้าองค์กัสสปะมาน่าหลงทางอยู่6ปีแล้วพี่น้องนี่หลงทางอยู่กี่ปีล่ะทุกทรมานอยู่กี่ปีเนี่ยไปบวกอายุเอาเนาะยังไม่รู้ทางกี่ปีก็ตามที่หลงกันแหละเนาะแล้วไปว่าองค์ไหนมาล่ะไปว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไปว่าองค์ไหนมาถึงได้ทุกทรมานก็ได้เริ่มรู้ทางพ้นทุกเนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายๆหรอกนะชีวิตก็ต้องทำความดีก็จะใช้วิบากไปก็จะเริ่มรู้ทางพ้นทุกข์ไปทำชาติเดียวไม่พอนะความดีต้องทำหลายชาตินะอ่ะมาดูตรงประเด็นนี้ว่าพี่น้องจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านนะปาอดีตชาติของท่านเนี่ยท่านพลาดไปทำไม่ดีนะกับคนนั้นคนนี้นะกับคนกับสัตว์ก็แล้วแต่วิบากร้ายนั่นน่ะไปยืมคนนั้นก็ได้คนอื่นก็ได้สัตว์ก็ได้สัตว์อื่นก็ได้นะไปยืมนะเหตุการณ์ไปยืมร่างกายใดก็ได้นะมาทำไม่ดีกับท่านทำได้หมดเลยวิบากร้ายเนี่ยไปยืมใครก็ได้ยืมอะไรก็ได้มาทำไม่ดีกับท่านแต่รับแล้วก็หมดนะถ้าไม่ทำเพิ่มถ้าทำจะดีเพิ่มในญาติเดียวกันวิบากดีเนี่ยก็จะตรงกันข้ามเหมือนกันวิบากดีก็เหมือนกันเราทำสิ่งดีใดไปนะเราจะได้รับสิ่งดีแบบที่เราทำนั้นก็ได้นะได้รับแบบอื่นก็ได้นะวิบากดีเนี่ยก็จะสร้างผลเองยืมคนยืมสัตว์ยืมเหตุการณ์ยืมร่างกายมาทำสิ่งที่ดีกับเราก็ได้นะทำแบบไหนก็ได้ที่ให้เกิดผลดีกับชีวิตไม่ได้จำเป็นจะต้องไปตรงๆนะบางทีเราให้ข้าวกับคนไปเราอาจจะได้ข้าวกลับคืนมาก็ได้ได้กล้วยได้มะละกอได้มิตรไมตรีได้สิ่งดีๆแง่นั้นเชิงนี้ก็ได้หรือได้สิ่งดีๆทุกแง่ทุกเชิงได้หมดเลยได้ปัญญาดีๆโอกาสดีๆ
องค์ประกอบดีๆความแข็งแรงอายุยืนก็ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสในอนายุสสูตรเนี่ยนะในอนายุสสูตรว่าการประพฤติเพียงดั่งพรหมการมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นน่าทำให้อายุยืนเห็นไหมท่านก็ตัดนะเห็นไหมการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้อายุยืนอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นพลังวิบากดีเนี่ยไปยืมใครก็ได้นะมาทำดีกับเราไม่ได้จำเป็นต้องโอ้นะไม่จำเป็นต้องว่าได้ดีแบบที่เราทำนะแบบไหนก็ได้พลังความดีท่านก็จะคำนวณเองว่าเออจะไปเอาใครนะมาทำสิ่งที่ดีให้นะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในมนาปทายีสูตรนะพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่44นะมาดูพระไตรปิฎกที่22ข้อที่44พระพุทธเจ้าตรัสว่านะผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีนะเราให้ของที่ดีกับคนกับใครก็แล้วแต่กับคนกับสัตว์กับโลกกับองค์ประกอบในโลกนะที่มีผู้คนได้รับประโยชน์มีคนมีสัตว์ได้รับประโยชน์ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีนะจะได้ดีแบบไหนก็ได้ก็จะได้สิ่งที่ดีเนี่ยไหนเชิงไหนก็ได้นะผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐสถานที่นี่มีทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกนี่ก็เนี่ยแหละนอกตัวเราข้างในก็มีทั้งร่างกายไปถึงจิตใจนะได้จิตใจที่ดีที่เป็นสุขนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะบังเกิดณที่ใดๆย่อมมีอายุยืนเห็นไหมเนี่ยคนให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นเนี่ยจะอายุยืนมียศดังนี้นะยศเนี่ยไม่ใช่แต่ยศถาบรรดาศักดิ์ธรรมดาทั่วไปจริงๆคำว่ายศนี่ก็คือสิ่งดีงามทุกเหลี่ยมทุกมุมนั่นแหละเป็นยศที่ความดีให้กับชีวิตผู้นั้นนะอันนี้ก็คือยศ นะเนี่ยเห็นไหมว่าพลังความดีนั้นก็สามารถที่จะสร้างสิ่งดีให้กับชีวิตได้ทุกแง่ทุกเชิงนะพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกที่11ข้อที่156ท่านตรัสว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนด้วยวิบากนั้นน่ะทำให้ท่านนั้นนะมีโรคน้อยมีทุกน้อยท่านตัดอย่างนี้เลยมีโรคน้อยมีทุกน้อยสมดุลร้อนเย็นท่านตัดเลยว่าสมดุลร้อนเย็นนี่ก็เกิดจากการไม่เบียดเบียนเนี่ยก็ทำให้เกิดสมดุลร้อนเย็นขึ้นมีโรคน้อยมีทุกน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยในพระไตรปิฎกที่11ข้อที่156เพราะงั้นเนี่ยมีความลึกซึ้งนะของพระพุทธเจ้านี่ลึกซึ้งมากเลยนะเพราะงั้นเราทำสิ่งที่ดีกับชีวิตใดก็แล้วแต่เขาก็จะสร้างผลดีให้กับชีวิตโดยเวลาเขาสร้างผลดีทำดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยนะเวลาเขาสร้างผลดีหรือไม่ดีให้เนี่ยเขาจะสร้างในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งนะทำความเข้าใจอันนี้ให้ดีแล้วพี่น้องก็จะนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายเรื่องนะถ้ามีพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกรรมที่ชัดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยนะเวลาเอาไปล้างทุกข์ใจเนี่ยเราจะเอาไปล้างทุกข์ใจได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นนะล้างทุกข์ใจได้ดีขึ้นได้เก่งขึ้นนะเอามาดูพระไตรปิฎกคัมภีร์37นะข้อที่1698นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความที่กรรมคือพฤติกรรมทางกายหรือวาจาหรือทางใจอันเป็นไปด้วยสัญเจตนาความจงใจที่บุคคลทำแล้วสะสมแล้วจะสิ้นสุดไปเพราะมีได้เสวยผลไม่มีพฤติกรรมใดที่คนที่เจตนาทำไปจะไม่ได้รับผลนะแปลว่าผลที่ได้รับเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีนะใครได้รับผลดีหรือไม่ดีก็เกิดจากพฤติกรรมดีหรือไม่ดีของตัวเองเท่านั้นอื่นจากนี้ไม่มีแต่กรรมนั้นแลพฤติกรรมนั้นพฤติกรรมทางกายหรือวาจาหรือทางใจนั้นจะให้ผลในทิฏฐธรรมเที่ยวทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันคือในวินาทีปัจจุบันนั้นหรือภพชาติปัจจุบันนั้นหรือช่วงเวลาต่อไปในภพชาติปัจจุบันนั้นหรือในภพถัดไปหรือในภพอื่นสืบๆไปเพราะฉะนั้นผู้ใดจะทำดีหรือไม่ดีในช่วงใดก็แล้วแต่เ
ก็จะได้รับผลในช่วงเวลาที่ทำนั้นส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปชาติอื่นๆสืบไปอีกส่วนหนึ่งนะอย่างอ้าวเราทำไม่ดีดีหรือไม่ดีก็ตามในปัจจุบันจะได้รับผลในปัจจุบันส่วนหนึ่งช่วงเวลาต่อไปส่วนหนึ่งแล้วก็พบชาติต่อๆไปอีกส่วนหนึ่งใครทำดีหรือไม่ดีในอดีตก็จะได้รับผลในอดีตส่วนหนึ่งชาติต่อมาส่วนหนึ่งชาตินี้ส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งดังนั้นสิ่งที่ชีวิตได้รับอยู่ในปัจจุบันจึงคือผลจากการกระทำในปัจจุบันส่วนหนึ่งกับอดีตส่วนหนึ่งร่วมกันนะเขาจะสังเคราะห์ร่วมกันให้ผลเสร็จแล้วก็หมดไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์ก็จะไปรวมกับอดีตและปัจจุบันอีกนะก็สังเคราะห์ร่วมกันก็ให้ผลส่วนที่หมดฤทธิ์ก็หมดไปส่วนที่ยังไม่หมดฤทธิ์จะไปสังเคราะห์กับอดีตและปัจจุบันอีกอยู่อย่างนี้สืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะนี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้ผู้ที่มีปัญญาจึงภาคเพียรทำปัจจุบันนั่นแหละให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ภาคเพียรทำทุกปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะเรากำหนดได้เราทำได้อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเราทำได้ไหมไม่ได้อดีตก็ผ่านไปแล้วย้อนกลับไปทำได้ไหมไม่ได้มันทำได้แต่ทุกปัจจุบันนี่แหละทำทุกปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วมันก็จะทุกปัจจุบันก็สร้างผลดีในปัจจุบันนั้นแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปทำทุกปัจจุบันก็จะสร้างผลดีส่วนนึงแล้วก็ช่วงเวลาต่อไปอีกส่วนนึงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็จะมีพลังความดีที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะพลังความดีที่มากขึ้นเนี่ยก็จะไปดันพลังไม่ดีที่พลาดทำมาแล้วในอดีตให้เบาลงแล้วก็ดูดดึงพลังความดีที่ทำมาแล้วนะมารวมกันนะอย่างเหมาะควรก็จะทำให้ชีวิตเรานั้นได้รับผลดีนะที่มากนะได้รับผลร้ายที่เบาลงไปเรื่อยๆน้อยไปเรื่อยๆอันนี้